อัปเดตธุรกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมกับ Key Takeaways อาหารเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจมาแรงของวงการสุขภาพและเวลเนสโดยในปี2022ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของโลกมีมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2027คิดเป็นเกือบ 7% ต่อปีเลยทีเดียวในปี2022ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของไทยมีมูลค่า 310,000 ล้านบาทซึ่งเป็นอันดับที่1เมื่อเทียบกับธุรกิจสุขภาพและเวลเนสอื่นๆเนื่องจากผู้บริโภคชาวไทยตื่นตัวกับประเด็นด้านสุขภาพและพร้อมใช้จ่ายด้านอาหารเพื่อสุขภาพSCBEIC ได้สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคด้านสุขภาพและเวลเนสในปี2023จำนวน 1,402 รายพบว่าในกลุ่มธุรกิจสุขภาพและเวลเนสผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านอาหารเพื่อสุขภาพมาเป็นอันดับที่1อีกทั้ง 50% ของผู้บริโภคมีการใช้จ่ายด้านอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่า 5,000 บาทต่อปีซึ่งถือว่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจในแวดวงเดียวกันจึงเห็นได้ว่าธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพจะเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้อย่างมากเมื่อสำรวจลงลึกไปยังพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้บริโภคพบว่าเกือบ 70% จะเลือกทานอาหารที่เหมาะสมกับตนเองทั้งการหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทและการเน้นเฉพาะอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคนิยมและเลือกซื้ออย่างต่อเนื่องได้แก่เครื่องดื่มสุขภาพกลุ่มอาหารทั่วไปแต่หลีกเลี่ยงบางประเภทเช่นสารก่อมะเร็งคอเลสเตอรอลสูงไขมันทรานส์และกลุ่มอาหารออร์แกนิกทั้งนมไข่ผักผลไม้และเนื้อสัตว์ทั้งนี้พฤติกรรมแต่ละเจเนอเรชันจะแตกต่างกันโดย Gen Z และ Gen Y นิยมอาหารและขนมครีมเครื่องดื่มสุขภาพเครื่องดื่มที่ไม่มีแลคโตสส่วน Gen Y และ Gen X นิยมอาหารโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำและอาหารออร์แกนิกส่วนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์นิยมอาหารทั่วไปแต่หลีกเลี่ยงบางประเภทอาหารมังสวิรัติอาหารออร์แกนิกและอาหารที่มีน้ำตาลต่ำข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ Gen Z เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญต่อสินค้าออร์แกนิกสูงกว่าเจนอื่นและมักซื้อเป็นประจำทั้งในกลุ่มนมไข่ผักผลไม้และเนื้อสัตว์ทั้งนี้ปัจจัยหลัก4ด้านในการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคได้แก่ราคารสชาติความสะดวกและความชื่นชอบกลุ่ม Gen Z จะมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อที่โดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะในด้านออนไลน์จากแนวโน้มการซื้อตามรีวิวออนไลน์และการซื้อตามโฆษณาและโฆษณาแฝงที่มากกว่าเจนอื่นๆนอกจากนี้ยังพบว่า 61% ของผู้บริโภคมีการทานอาหารเสริมเพื่อเสริมสุขภาพและโภชนาการตามด้วยการทานอาหารเสริมเพื่อเสริมความงามอาหารเสริมเพื่อออกกำลังกายอาหารเสริมเพื่อลดน้ำหนักรวมถึงอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยและหรืออาหารเสริมทางการแพทย์ตามลำดับอีกทั้งมากกว่า2ใน3ของผู้บริโภคอยู่ระหว่างการลดน้ำหนักซึ่งวิธีการลดน้ำหนักที่เลือกใช้ในด้านอาหารส่วนใหญ่คือการหลีกเลี่ยงอาหารทอดผัดไขมันสูงและลดอาหารที่มีน้ำตาลหรือโซเดียมสูงโดยเฉพาะในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์และ Gen X นอกจากนี้กลุ่มเบบี้บูมเมอร์และ Gen X ยังนิยมเลือกใช้วิธีทานผักผลไม้ธัญพืชและควบคุมแป้งขณะที่ Gen Z และ Gen Y เลือกใช้วิธีการทำ IF หรือการอดอาหารเป็นช่วงเวลารวมถึงใช้สูตรนับแคลอรี่เทรนด์รักสุขภาพที่มาแรงต่อเนื่องสร้างโอกาสให้กับธุรกิจสุขภาพและเวลเนสโดย SCBEIC มองว่ากลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคนิยมและจะเป็นโอกาสของธุรกิจร้านอาหารได้แก่ข้อที่1กลุ่มเครื่องดื่มสุขภาพกับกลุ่มอาหารทั่วไปที่หลีกเลี่ยงสารบางประเภทซึ่งเป็นกลุ่มอาหารที่รับประทานค่อนข้างง่ายสอดคล้องกับพฤติกรรมในการเลือกรับประทานและเลือกซื้อของผู้บริโภคข้อที่2กลุ่มอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกลุ่มอาหารครีนกลุ่มอาหารโปรตีนสูงและคาร์โบไฮเดรตต่ำซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นสารอาหารตอบโจทย์เป้าหมายการดูแลสุขภาพอีกทั้งยังมีขั้นตอนการเตรียมอาหารเองที่ค่อนข้างยุ่งยากนอกจากนี้กลุ่มอาหารออร์แกนิกก็กำลังเป็นที่นิยมและมีฐานลูกค้าประจำค่อนข้างมากเลยทีเดียว
ทั้งนี้หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการเน้นโปรโมทอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบรรยายสารอาหารกับแคลอรี่เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจอีกทั้งกลุ่ม Gen Z จะเน้นหน้าตาอาหารและการโปรโมทผ่านทางออนไลน์ส่วนกลุ่มวัยทำงานจะเน้นด้านราคาเป็นหลักสแกน QR Code เพื่ออ่านบทวิเคราะห์เจาะลึกเทรนด์สุขภาพเวลเนสชาวไทยโอกาสในธุรกิจมาแรง